เมื่อไหร่จะมาเนี่ยอึ้งอยู่ทำไมอ่ะทำอะไรสักอย่างดิหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คุณคิดจะฆ่าตัวตายเหรอเฮ้ยตรงไปปะถ้าคุณยังคิดไม่ออกคุณก็ถอยออกมาเลยไม่ต้องมาเกะกะขวางทางฉันอยากตายไอ้คนชั่วไอ้คนเฮงซวยใจเย็นก่อนดีกว่าชีวิตฉันมันไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะไม่มีเขาฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนี่สินะที่เขาเรียกว่าจงเอาชนะความโกรธด้วยความโกรธกว่าไม่ต้องเข็นฉันแล้วฉันเดินเองได้แล้วไม่ต้องเลยนั่งเฉยๆแล้วอย่าดื้อเข้าใจไหมผู้นี่หนูกังวลใจเรื่องงานหรือเปล่าลูกถ้าไม่งั้นกลับบ้านก่อนก็ได้ไม่เป็นไรลูกเด็กดื้อทำไมดื้อแล้วไม่ใช่ค่ะพ่อตอนหูล้อคุณแม่หูส่งงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะหูแค่คิดอะไรนิดหน่อยเรื่องตัวเล็กอะค่ะเรื่องตัวเล็กเรื่องอะไรอะลูกคือหูคิดว่าตัวเล็กน่าจะยังอยู่แถวนี้ค่ะคือหูทบทวนดูแล้วนะคะว่าหูคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะคือหูไม่ได้คิดไปเองแน่ๆอย่างวันนี้นะคะหูก็รู้สึกตั้งหลายครั้งแล้วด้วยว่าเหมือนมีใครบางคนอยู่แถวๆนี้อ่ะค่ะหูไม่ได้พูดเพื่อให้แม่สบายใจใช่มั้ยลูกหูไม่ได้หรอกค่ะแม่อย่างวันนี้ใช่ไหมคะหูนั่งทำงานอยู่แล้วพ่อหูหันไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวพอหันกลับมาอีกทีก็มีใครก็ไม่รู้มาพับหน้าจอโน้ตบุ๊กหูอะค่ะแล้วอย่างตอนที่คุณแม่เป็นลมใช่ไหมคะพยาบาลเขาก็เข้ามาทันทีเลยบอกว่ามีคนกดปุ่มเรียกทั้งที่หูก็ไม่ได้เรียกคุณพ่อก็ไม่ได้กดเรียกใช่ไหมคะพ่อก็เป้าแล้วพ่อหูไปถามเขาอีกทีอะค่ะเขาก็บอกว่ามีคนกดปุ่มเรียกจริงๆกดซ้ำๆตั้งหลายทีด้วยค่ะจริงเหรอพ่อตัวเล็กเหรอเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวเล็กจะต้องกลับมาหูมั่นใจค่ะว่าตัวเล็กกำลังพยายามหาทางกลับมาอยู่แน่ขอบใจลูกหนูขอบคุณพี่เดียมากเลยนะคะที่มาห้ามหนูอ่ะหนูหมดแต่สนใจเรื่องของตัวเองอ่ะจนไม่ทันได้สังเกตเลยว่าพี่คือพี่เดียไม่เป็นไรหรอกแล้วเราชื่ออะไรอ่ะเธอห้ามบอกชื่อหรือแสดงตัวให้เขาดูว่าเธอคือใครตัวน้อยค่ะตัวน้อยเหรอค่ะชื่อน่ารักจังพี่ก็ขอบคุณเรามากเลยนะที่ช่วยทำให้พี่คิดได้เหมือนกัน
นี่พี่เดียก็ถูกผู้ชายหลอกมาเหมือนกันใช่ไหมคะคือหนูเห็นจากในข่าวอะค่ะถ้าพี่เดียมีอะไรอยากระบายเล่าให้ฟังได้เลยนะคะตัวน้อยสาบานเลยว่าจะไม่บอกใครค่ะตอนพี่อยู่ที่ห้องพี่เห็นแก้วกาแฟที่เขาใช้ของที่เขาเคยจับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่เฮิร์ตมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าจะขึ้นมาสูดอากาศให้สมองโล่งสักหน่อยแต่ว่าพี่เอ็ม 2.5 คงเยอะเกินไปจู่ๆก็ไปปีนถังเฉยเลยมันเป็นความคิดชั่ววูบใช่ไหมคะแบบแค่วูบเดียวจริงๆอะแล้วมันก็เหมือนภาพตัดไปแล้วเราก็จำอะไรไม่ได้เลยว่าเราทำอะไรลงไปบ้างตัวน้อยเข้าใจค่ะตัวน้อยเคยเป็นมาก่อนฮัลโหลรถอะไรอ่ะจะบ้าเหรอเธอจะมาเอาไปได้ยังไงเธอไม่มีสิทธิ์บ้าเหรอรถพี่เป็นคนซื้อจะมาเอาไปได้ยังไงอ่ะโหนี่ไม่ได้จ่ายเงินแล้วยังจะมาเอาไปเหรอคะทำไมหน้าด้านขนาดเนี้ยเฮ้ยพี่เดียผู้ชายบางคนมันก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดดีกับมันล่ะค่ะด่ามันเลยพี่ไม่ถนัดอ่ะงั้นเดี๋ยวตัวน้อยจัดการเองพี่กดรับแล้วก็เปิดสปีกเลยค่ะนี่เธอจะทำอะไรอ่ะถึงพูดไปฝั่งหนูเขาก็ไม่ได้ยินนะเอาเลยค่ะกดรับเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เดียไม่สะดวกคุยค่ะฮัลโหลพี่เดียไม่ทราบว่านั่นคนหรือว่าเหราคะหึไม่รู้จักเหราหรอเหราก็แมงดาไงไอแมงดาเอ้าใช่ฉันด่าคุณท่านทูตใจยักษ์ไอท่านทูตไอจะเรียกฉันทำไมหยุดคุณมันก็เหมือนกับผู้ชายที่ฉันกับพี่เดียเจอมานั่นไม่เคยสนใจเลยว่าคนอื่นเขาจะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงฉันแค่อยากจะรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนฉันกันแน่งั้นก็รีบหาให้เจอนะผมเอาใจช่วยห้องน้ำคุณมันหลังฉากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยนี่เธอจะทำอะไรอ่ะเธออาบน้ำไงPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ